ือกใช้พลาสติกกันดีกว่าไปนอนหวายก็ไปแล้วไปอยุธยาก็ไปแล้วใช่วันนี้เรามากรุงเทพกันมาคนเมืองแล้วก็ของคนเมืองมาแบบชิวๆขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปช่วยกันรณรงค์ว่าทำไงถึงจะเริ่มลดใช้พลาสติกกันได้ใช้ถุงผ้าน่าจะเตรียมดีต้องจริงต้องให้เขาเตรียมตัวด้วยเพราะเดี๋ยวต้องแค่75วันเลยอีก75วันประมาณ1มกราลุยกันเต็มที่คราวที่แล้วได้พลาสติกไปกองก็เริ่มเลยจากที่ตลาดกงโคใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราพาให้เขาก็แรกก็ขอถุงพลาสติกนั่นแหละเราก็ส่งไปที่เซ็นทรัลใช่ก็ส่งไปไม่รู้เก็บไหนเราจะต้องตัดทิ้งไงส่งไปรียูสมีคนกล่าวเอาไว้นะครับว่าพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้รับมรดกโลกใบนี้มาจากรุ่นปู่ย่าตายายนะครับแต่พวกเรากำลังได้รับโลกใบนี้โดยขอยืมมาจากรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราดังนั้นวันนี้ขอแรงพวกเราทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้นะครับในนามของมวลมนุษยชาติมาช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับและก็ในการที่จะมาช้อปปิ้งในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตลาดสดต่างๆด้วยนะครับว่าตู้ตารางดำนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของเราทั้งระบบและทางการเลยนะครับว่าถ้าหากท่านใช้ถุงพลาสติก1ใบแล้วทิ้งใช้ถุงผ้านะครับท่านพร้อมขวาด้วยสิคะได้ครับดีครับเราลองใช้ถุงผ้ากันนะครับขอบคุณครับแม่ครับใช้ถุงผ้ากันนะครับได้ครับไปถุงผ้ากันนะครับโอ้โหขอถุงพลาสติกใบนู้นให้ผมได้ไหมครับเราแลกถุงกันนะครับขอบคุณครับยูซิงเดอร์ลองแตกให้คุณแม่มา Where you from จากกรุงเทพนะครับเราเก็บของได้นะครับ Thank you แล้วต้องหลังครับรับรองนะครับได้รับความร่วมมือจากบริษัทเดอะเวิลด์กรุ๊ปนะครับเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมาร์เก็ตที่ห้างพารากอนนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมรณรงค์ช่วยกันลดให้ลดรับแล้วก็ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับเรามาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มาสร้างกระแสในการที่จะรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับทุกวันนี้เราใช้ปริมาณของพลาสติกกันมากมายต้องขอบคุณทางเรือห้างเดอะเวิลด์กรุ๊ปนะครับที่ได้ช่วยรณรงค์ในการลดการใช้พลาสติกมาจนถึงวันนี้ลดไปถึงได้ถึง10ล้านกว่าใบแล้วนะครับและในประเทศไทยเองนับจากวันที่1มกราคม2563ต้นปีหน้านะครับเราร่วมกับอีก46บริษัทใหญ่ทั่วประเทศเราจะลดการให้นะครับลดการใช้ลดใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งดังนั้นวันนี้เรามาทำกิจกรรมนะครับทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกด้วยกันวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่กรุงเทพมาร์เก็ตแห่งนี้นะครับเพราะว่าจากวันนี้ไปเหลือเวลาอีก70กว่าวันเท่านั้นในการที่คนไทยทุกคนจะมาช่วยกันทำให้ธรรมชาติทำให้สิ่งแวดล้อมทำให้ปัญหาเรื่องขยะของประเทศไทยเหล่านั้นหมดไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนโยบายต่างๆกิจกรรมต่างๆการรณรงค์ต่างๆนั้นเป็นเปรียบเสมือนการตกลงข้างเดียวต้องขอวางฝากสื่อมวลชนทุกแขนงทุกคนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง70ล้านคนว่าวันนี้หน้าที่ในการที่จะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมหน้าที่ในการที่จะมาขจัดปัญหาเรื่องขยะนั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องขอความร่วมมือต้องขอความร่วมใจต้องขอแรงคนไทย67ล้านคนเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นปลอดขยะปลอดการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งปลอดจากขยะทะเลเพื่อที่การอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นเกิดที่กับน้องมาเรียมนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องคนไทยผ่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ